วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันในเรื่องของการถอนเงินหรือว่ากดเงินไม่ใช้บัตรเช่นเคยค่ะแต่ว่าเป็นของธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะว่าด้วยเรื่องของการกดเงินหรือว่าถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นความสะดวกสบายสำหรับธนาคารที่เขาเปิดโอกาสให้เราถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรได้ก็ยังไม่ได้ทุกธนาคารซะทีเดียวนะคะมีบางธนาคารเท่านั้นตอนนี้ดูเหมือนจะมีเพียงแค่6ธนาคารถ้าหากว่ายังไม่มีเพิ่มมาอีกนะแต่ว่าณจากวันที่ฝ้ายทำคลิปนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมาเป็นธนาคารที่7ที่8ที่9อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้บัญชีธนาคารของเราเนี่ยใช้กันหลายบัญชีถูกไหมคะแล้วเราก็จะพกบัตร ATM ค่อนข้างเยอะมากกระเป๋าตุงเพราะว่าบัตร ATM ค่ะไม่ใช่ตุงเพราะเงินเยอะนะ เพราะฉะนั้นก็สามารถอันไหนที่เราไม่จำเป็นต้องได้ใช้ก็ทำการยกเลิกไปบ้างก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปีไปฟรีๆนะคะเพราะว่าเราสามารถโอนเงินผ่านแอปแล้วก็ไปกดออกจากตู้ ATM ที่ไม่ใช้บัตร ATM ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถือได้ว่าสะดวกแต่ถ้าหากว่าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่จำเป็นต้องได้ใช้บัตร ATM ก็ไม่แปลกนะคะที่จะใช้บัตร ATM นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนก็แล้วกันนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้ายสะดวกแบบนี้ค่ะสะดวกในการใช้วิธีการถอนเงินผ่าน ATM ถึงแม้ว่าบางธนาคารที่เขาจะไม่มีถอนเงินผ่าน ATM ผ่านไม่ใช้บัตรได้แต่ฝ้ายก็ใช้วิธีการโอนเงินออกจากธนาคารของเขาผ่านแอปแล้วก็ไปกดตู้ ATM ที่ธนาคารที่สามารถถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรได้นั่นเองนะคะก็ใช้วิธีการนี้ง่ายๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะสำหรับกรุงไทย Next แน่นอนกรุงไทย Next ก็ให้เข้าไปที่แอปกรุงไทย Next ค่ะโหลดมาใช้ฟรีได้เช่นกันนะคะทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ได้ทั้งหมดเลยจากนั้นก็จะพาเรามาที่หน้าแรกเป็นหน้าโฮมของแอปค่ะพอมาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บให้เรากดสักแล้วเขาก็จะให้เราเมื่อมาที่หน้านี้เสร็จปุ๊บพอเราจะกดเข้าไปที่บัญชีของฉันเขาก็จะให้เราเด้งมาที่หน้าที่จะต้องใส่รหัสพินของแอปกรุงไทย Next นั่นเองค่ะใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็จะพาเรามาที่หน้านี้ให้เรากดที่บริการนะคะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้ให้เรากดที่บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคะจากนั้นเขาก็จะมาหน้าจำนวนเงินให้เราเลือกว่าเราจะถอนเงินเท่าไหร่หรือถ้าเราไม่ได้เลือกตามที่เขาระบุเอาไว้ให้ตรงนี้เราก็สามารถกดที่คำว่าระบุได้เลยนะคะคำว่าระบุตรงนี้ก็สามารถที่จะระบุได้เลยว่าจะถอนเท่าไหร่แต่จะต้องไม่เกินวงเงินต่อครั้งสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 100,000 บาทต่อวันนะคะแล้วที่สำคัญคือใช้ระยะเวลาในการถอนเงินภายใน15นาทีเหมือนกันทุกแบงค์นะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ตู้ ATM นะคะให้เราเดี๋ยวนะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าตรงนี้มีเครื่องหมายของฝ้ายมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้เพราะเหตุผลที่ว่าฝ้ายมีบัญชีของกรุงไทยมากกว่า1บัญชีนะคะถ้าใครมีมากกว่า1บัญชีจะขึ้นเครื่องหมายสามเหลี่ยมแบบนี้ก็กดเข้าไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกบัญชีที่เราอยากจะถอนเงินได้เลยนะคะอย่างของฝ้ายไปกดขึ้นมามี2บัญชีฝ้ายก็เลือกบัญชีนี้เลือกบัญชีนี้มันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกสีฟ้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เลือกจำนวนเงินที่เราต้องการถอนได้เลยนะโอเคไหมคะสมมุติว่าฝ้ายใช้วิธีการระบุระบุว่าฝ้ายจะถอน 1,400 บาทฝ้ายไม่ถอนจำนวนเงินที่เขากำหนดให้นะก็ใส่ไปเลยว่า 1,400 บาทพิมพ์ลงไปนะคะกดคำว่าระบุขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะพาเรามาที่หน้านี้ให้เราระบุจำนวนเงินลงไปตรงนี้ค่ะฝ้ายก็ใส่ไป 1,400 บาทจากนั้นฝ้ายก็กดถัดไปได้เลยค่ะจากนั้นก็มาที่ให้เราใส่พินอีกครั้งนึงนะคะเห็นไหมคะว่าเราจะได้รหัสถอนเงินมาแล้วรหัสถอนเงินของเราก็คือ953241เราจะนำรหัสตรงนี้ไปถอนเงินที่ตู้ ATM ค่ะโอเคไหมคะเขาบอกไว้แล้วนะคะว่าเราจะต้องรับเงินที่ตู้ ATM ด้วยเบอร์โทรศัพท์และรหัสถอนเงินภายใน15นาทีเห็นไหมคะหากทำรายการถอนเงินใหม่จะทำให้รายการก่อนหน้าถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถ้าเรากลับไปที่แอปแล้วเราไปกดเพื่อที่จะเข้าระบบใหม่อีกครั้งในการที่จะไปถอนเงินระบุจำนวนเงินใหม่เนี่ย
อันนี้ที่มีอยู่ก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติถูกไหมคะหรือกรณีที่เราเปลี่ยนใจไม่อยากกด 1,400 บาทอยากกด 2,000 แล้วก็กดยกเลิกตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปทำรายการใหม่นะโอเคจากนั้นเราก็มาที่ตู้ ATM แล้วเราก็มาที่ถอนเงินไม่ใช้บัตรเห็นไหมคะนี่ก็กดตรงนี้เลยถอนเงินไม่ใช้บัตรนะคะจากนั้นก็จะมาที่หน้านี้กดปุ่มไม่ใช้บัตรนะมาที่หน้าที่ให้เราใส่เบอร์มือถือค่ะระบุเบอร์มือถือลงไปแล้วก็กดยืนยันจากนั้นให้เรากดใส่รหัสถอนเงินลงไปที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้รหัสถอนเงิน6ตัวนะคะแล้วก็กดยืนยันเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าเห็นไหมคะรหัสที่เราใส่ไปคือ953241นะแล้วกดยืนยันนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นหน้ายืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์นี้ถอนเงินจำนวนเท่านี้บาทแล้วเราก็ต้องกดยืนยันนะคะแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะก็โปรดหยิบเงินในช่องรับเงินเงินก็ออกมาแล้วเรียบร้อยเราก็หยิบเงินได้เลยตู้นี้ไม่ถามเลยว่าจะให้รับหรือไม่รับสลิปเขาออกมาให้อัตโนมัติค่ะก็บางตู้เขาก็จะถามว่าจะรับหรือไม่รับสลิปแต่บางตู้ก็ไม่ถามแบบนี้ค่ะอัตโนมัติออกมาเลยนะคะก็เรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เห็นไหมคะสำเร็จแล้วง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่นานค่ะไม่ถึง1นาทีนะคะทำจริงๆไม่ถึง1นาทีนะส่วนใหญ่ก็ไปยืนทำที่ตู้หน้าตู้ ATM ได้เลยค่ะซึ่งก็ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วเราต้องดูคิวด้วยนะว่าถ้ามีคนมาต่อคิวนานๆเราก็ต้องทำรายการก่อนที่จะเดินไปหาตู้นะเพราะฉะนั้นถ้าตู้นั้นไม่มีใครมายืนรอเลยแล้วก็สามารถไปทำที่หน้าตู้ได้เลยก็ต้องดูสภาพแวดล้อมของตู้ ATM ที่เราจะไปทำรายการด้วยนะคะเพราะว่าต้องเห็นใจกับคนอื่นๆหรือว่าต้องให้โอกาสคนอื่นถ้าเขามากดโดยใช้บัตรให้เขาได้กดก่อนเพราะว่ากว่าที่เราจะเข้าไปทำในแอปเนี่ยก็ให้เขามีเวลาที่จะทำข้อมูลในแอปก่อนนะทำรายการในแอปผ่านแอปก่อนแล้วเราค่อยมาที่หน้าตู้ ATM ก็ได้ให้คนอื่นเขากดไปก่อนถ้าเขาใช้บัตร ATM กดนะคะโอเคไหมก็เป็นถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็เป็นน้ำใจที่มีต่อ เพื่อนร่วมโลกใบเดียวกันกับเราด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา Channel ไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ